เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนครับกับโมกับผมอีกครั้งกับชอนนี่สโลโพครับวันนี้เรามาอยู่กันในโปเกมอนบิลเลียนไดมอนด์แล้วก็ชายนิ่งเพิร์ลครับส่วนวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเทรดนะครับกับเพื่อนครับง่ายๆนั่นเองนะครับซึ่งอันดับแรกเลยครับสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็ต้องไปแอดเพื่อนก่อนนะครับเพื่อนคนนั้นของเราจะต้องมีเฟรนด์โค้ดนะครับกับแลกเปลี่ยนกันนะครับแอดกันนะครับหลังจากนั้นครับกลับเข้ามาที่เกมนะครับปั๊บนี้นะครับแล้วก็ให้เราลงไปชั้นล่างของ Pokemon Center เมื่อเราลงมาชั้นล่างนะครับให้มาคุยกับ NPC คนนี้นะครับนี่บอกว่าเขาบอกว่าเข้ายูเนียนรูมไหมนะครับออปชันที่ผมแนะนำให้เลือกนะครับก็คือ Link with a Code นะครับเพราะว่ามันจะเป็นการที่เราสามารถกำหนดได้ว่าห้องนี้พาสเวิร์ดนี้มีใครเข้าได้บ้างนะครับอย่างเช่นของผมนะครับตั้งไว้เป็นขอดูก่อนนะว่าผมตั้งไว้เป็นรหัสอะไรนะครับเพราะว่ารหัสเนี้ยมันจะเป็นรหัสเฉพาะนะครับสำหรับที่เราตั้งไว้สามารถเปลี่ยนตอนไหนก็ได้ครับกำหนดอะไรก็ได้อย่างเช่นของผมในเคสนี้ก็จะเป็น00998866นะครับกดบวกปั๊บโอเคเข้าไปนะครับก็ให้เพื่อนที่จะแลกเปลี่ยนกับเรานะครับให้ใส่โค้ดเดียวกันนะครับมันก็จะเจอกันนะครับอยู่ในห้องยูเนียนรูมนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมเจอละนี่เลยแล้วก็เข้ามาคุยกับเพื่อนเราปึ๊บคุยสินี่คอนี่เทรดนี่เขาก็เข้ามาคุยนี่เห็นไหมโหลเนี่ยนี่ดิจิต้าเทรดกันไหมเทรดเมื่อกี้คือเรากด Y นะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับทีนี้เราก็มาดูว่าเขาจะเทรดตัวอะไรครับก็คุยกันให้เรียบร้อยนะครับเราเอาอะไรก็ได้เราเอานอนหน่อยครับนี่เขาออฟเฟอร์มาเป็นโอลอนนะครับไปครับไปครับส่งน้อนหน่อยของเราผมลืมบอกไปอีกเรื่องนึงครับว่าการที่เราจะใช้บริการเทรดโปเกมอนภาคนี้ได้นะครับเราจะต้องมีสมาชิกรายเดือนของ Nintendo ด้วยนะครับผมไม่งั้นเราจะไม่ได้ประมาณว่าเราจะเข้าไม่ได้นั่นเองนะครับยังไงก็อย่าลืมเรื่องนี้ด้วยแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญมากนะครับก็คือเรื่องรีเจียนนะครับอย่าเลือกประเทศไทยนะครับให้เลือกประเทศอื่นนะครับอย่างเช่นญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้แบบว่าเราสามารถเทรดได้ถ้าเป็นประเทศไทยมันจะเทรดไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรนะครับนี่เทรดมาแล้วทีนี้เวลาเราจะเทรดคืนก็เหมือนเดิมครับไปที่เราตัวที่เราต้องการเทรดกดเทรดเข้าไปอย่างนี้แล้วกดเทรดอ๋อโอเคเทรดไปนี่แหละครับก็เป็นวิธีการเทรดโปเกมอนสำหรับภาควิลเลียนไดมอนด์แล้วก็ชายนิ่งเพิร์ลนะครับก็ฟังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับหากใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้นะครับอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับนี่เห็นไหมเปลี่ยนร่างแล้วก็ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเอาไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับนี้ต้องขอตัว
ลาไปก่อนครับลาไปด้วยภาพสวยๆอย่างฟูดินนี่เลยสวัสดีครับบ๊ายบาย